ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์ครับ6โมง20นาทีทางช่อง3นะครับผมก่อนที่ไปแข่งขันถามมาร์คี้กับป๊อกก่อนเลยครับลูกของคุณน่ะมีก้ากับมีย่าเนี่ยนิสัยต่างกันไหมต่างครับพี่ต่างเลยครับใครเหมือนพ่อนิสัยเหรอครับเออนิสัยเหมือนพ่อนิสัยที่แบบเป็นคนเป็นสุภาพบุรุษมีก้าเป็นคนน่ารักเป็นคนจิตใจดีอ่ะแบบนั้นอ่ะใครมีเรื่องนึงที่เหมือนกันมากค่ะคือมีก้ากับพี่ป๊อกอยากได้ต้องได้โอ้เหรอแล้วค่อยมาตอดทีละนิดอย่างเช่นมิก้าเขาอยากกินเยลลี่เขาจะมามามีอยากกินเยลลี่แค่อันเดียวแค่อันเดียวเสร็จแล้วพอมาถึงอีกอันนึงได้ไหมจะขอไปแบบตอดไปเรื่อยๆเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันของป๊อกนี่มาขออะไรครับไอ้ขอสักอีกอันนึงได้ไหมเขาขออะไรฮะขอเรื่องสักค่ะอีกคนเหมือนแม่เหรอมีย่าเหมือนป๊อกใส่เลยป๊อกผมว่าลูกสาวก็คล้ายผมเหมือนกันอ๋อเหรอครับนิสัยเหมือนคุณมีเหมือนเขานิดนึงมีเหมือนเขาสันโดษเหมือนเขาคุณน่ะเป็นผู้โชคดีที่ได้มาร์กี้มาผู้หญิงอันประเสริฐเนี่ยลูกเขาสะท้อนออกมายังไงเหรอครับสันโดษครับพี่อ๋อสันโดษเหรอชอบอยู่คนเดียวเงี้ยเหรอเขาอยู่คนเดียวได้อ๋อเหรออยู่ผมกับลูกชายอยู่คนเดียวไม่ได้ขี้เหงาอ๋อเหรอมาร์กี้อยู่คนเดียวได้เหรอได้ครับเป็นคนชอบเหรออยู่คนเดียวได้อะสบายแบบนั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวกินข้าวคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวอย่างเงี้ยได้เฮ้ยได้ด้วยได้ผมว่าไม่ไออ่านหนังสือนี่ไม่น่าใช่ครับแทบไม่เคยเห็นเลยคนเดียวเนี้ยอ้าวเฮ้ยพี่สายเงียบๆไปฉันดูแบบแบบดูแบบพี่ลองอ่านหนังสือ2คนแล้วล่ะวุ่นวายเลยอ่านไม่ได้เลยอ่ะคราวนี้มาถึงเกมนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะชื่อนี้แต่ว่ามันจริงๆแล้วคนละ1พยางค์เท่านั้นนะครับนี่คือใบ้คนละคำวิธีการเล่นนะทีมดาวิได้เล่นก่อนนะครับเพราะคะแนนนำนะหัวหน้าทีมจะยืนอยู่ตรงนี้ลูกทีม3คน1 2 3ดาวิเนี่ยเขายืนอยู่ตรงนี้เขาไม่เห็นว่าคำมันขึ้นว่าอะไรที่จอนี้คุณต้องใบ้คนละ1พยางคนแรกสำคัญมากคนนี้เบิกเลิกมาถูกทาง2 3อาจจะตามได้ถ้าพูดถูกคำนี้เขาก็ได้คะแนนถ้าพูดไม่ถูกเท่านั้นแหละเปลี่ยนคำใหม่ก็ไม่ได้คะแนนเพราะฉะนั้นมันมีออปชันในการเลือกพร้อมไหมใครจะเป็นคนแรกมาร์ชค่ะมาร์ชโอ้โหทีมงานเห็นด้วยหมดเลยครับได้ครับแล้วคนที่สองคุณน้ำตาลพีค่ะเขาบังคับกันเลยถ้าอย่างนั้นดาวิดมานี่ครับมีเวลาอยู่แล้วลองดูว่าทำได้ดีขนาดไหนพร้อมแล้วเริ่มครับเค็มรสนาเกลือเออตีตบเสิร์ฟวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลเรื่องคือทึมร้องขาทึมนะข้ามได้ไหมอ่ะข้ามค่ะข้ามไปครับอันนี้ไม่เอาคะแนนคำต่อไปกล้วยเตี๋ยวชมผูเย็นตาโฟยังยั้งตัวเองได้อยู่บิมฮะโลกตาผู้ชายซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนโอเคคือหน้าไปหยิบบอกที่สามเลยยูชื่อเกมรายมีคำว่าเกมรายมันมีคำเกมตามไปแล้วมีคำว่าเกมแข็งแข็งแข็งสู้ยายาไปอีกได้ไหมยาวเซ็กเซ็กว้าวว้าวข้าม
อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาร้องเพลงเนื้อคาราโอเกะเนื้อเพลงได้ไปทั้งหมด5คำหลวงเก่าอีก8เป็น13คะแนนเห็นวิธีแรกแล้วนะฝั่งนี้ใครคือคนแรกครับบูมครับบูมแล้วคนที่2ใครผมครับโอเคแล้วมาร์กี้อยู่สุดท้ายนะเข้าที่เลยครับมาทางนี้ทีมเราปรึกษากันแล้วเขา2คนบอกว่าไออ่ะอ่านใจยูออกอ่านใจยูออกเลยเพื่อนข้างบ้านที่แบบว่าเจอกันบ่อยไงงานแรกรู้เลยอ่ะรู้เลยว่ามาทำไมพร้อมแล้วมาครับต่อยหวานบินพึ่งเออแดงน้ำไหลเลือดถูกต้องนอนดังเสียงกรนเออไปไปทาเขียวหวานขนมอุ้ยสองพยางข้ามไปร้องอังเกเต้นไม่ใครจะสันไม่ใครจะสันโอเคได้ได้เจ้าสัตว์งูเชื่อนาอุพญานาคพญานาคโอเคหนังโป้นี่คุณเอวีทำไมเก่งจังเลยพอดีพ่อบอกมาพ่อบอกมาต่อยต่อยช้างกูอยู่ไหนจ่าพนมจ่าพนมโอเคพูดทีมเวิร์กอ่ะเสร็จค่ะขายมวกกระตายดังมายากลมายากลได้ภาคตีตายเชิดหนังตะลุงหนังตะลุงโอ้โหอันนี้สื่อสารเก่งหมวกซอยมามาข้าวบอยข้าวบอยได้อันนี้มีซอยมาด้วยยากตรงนี้แหละพระอภัยมณีพระอภัยมณีฮะไม่ใช่ครับสุนทรภู ทำไมจะไปตรงนั้นโรคโรคเมาขี้หมดเวลาอันนี้ดูฝั่งนี้เขาได้ไป5แต่ฝั่งคุณได้ไป10คำตามมาติดๆเลยนะครับ10ต่อ13เพราะฉะนั้นเวลาเราสื่อสารกันเนี่ยคำเดียวคำหนึ่งพยางค์เนี่ยมันอาจจะผิดได้ถ้ามาหมวกปุ๊บต้องมาซอยแล้วค่อยไปมาแต่แม่นมากว่าเราจะเจอคาวบอยได้ซอยเพื่ออะไรซอยคาวบอยไงเขาจะไปซอยคาวบอยไงเอาล่ะต่อจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับเพลงดีคีย์เดียวสักครู่เดียวเกมใบ้คนละคำนะคะจริงๆโจทย์ไม่ได้ยากเลยค่ะแต่ว่าด้วยความตื่นเต้นด้วยความรนมันก็เลยนึกไม่ออกก็เลยสะรวนไปหมดอะค่ะมีโจทย์ตรงข้อไวอาก้าค่ะพี่มัชก็ใบ้คำว่าตั้งต่อด้วยพี่น้ำตาลแข็งพี่แจ็คกี้ว้าวคือตอนนั้นหนูนึกดีไม่ได้เลยค่ะนึกว่ามันเป็นอวัยวะเพศชายค่ะแต่จริงๆมันคือไวอาก้าค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงเกมที่2เราจะแพ้แต่เราจะไปสู้กันในเกมที่3หนูคิดว่าทีมของเราจะชนะได้แน่นอนค่ะ